สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะพายเดนมาร์กค่ะวันนี้เราก็มาตัดขาเห็ดกันนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆเนาะวันนี้โมนาจะทำถนอมอาหารแบบเข้าตู้อบนะคะไม่ทำแบบวันนี้ไม่จะลองนะคะจะลองไม่ทำแบบลวกแต่จะลองทำแบบนึ่งอย่างที่พี่ๆในไลฟ์สดเขาบอกมาเนาะให้นึ่งแล้วก็เอาไปใส่ตู้อบเตาอบของเราอบแบบเย็นนะคะพอนั้นโมนาก็เริ่มค่ะแยกอันนี้กองใหญ่ๆข้างหน้าก็คือเห็ดแม่มดหรือเห็ดขาแดงหรือเห็ดดอกแดงนะคะก็คือเป็นอยู่ในตระกูลอันนี้คือเห็ดผึ้งหวานผึ้งหวานเห็ดแม่มดนะคะคือเห็ดขาแดงตัวขาเขาจะแดงแต่พอเวลาเราหั่นมันก็จะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็จะเป็นสีเข้มๆหน่อยเนาะเขาก็เลยเรียกเห็ดแม่มดหลังจากนั้นโมนาก็เริ่มนึ่งเลยค่ะใช้เตา2 เตาเนาะโมนาเปิดไฟเบอร์8นะคะใช้2 เตาเลยมันจะได้เร็วๆมันเยอะเพราะว่าโมนามีเตาน้อยนะคะโมนาก็เอาไปใส่ถาดเนาะใส่ถาดพร้อมที่จะอบให้เรานึ่งทีเดียวโมนาก็ใส่แยกได้3 ถึง 4 ถาดในการเก็บครั้งนี้นะคะสัปดาห์นี้โมนาเก็บมา2 ตะกร้าเนาะโมนาก็เอาเข้าตู้อบเลยค่ะเข้าตู้อบกันไปเลยเนาะเดี๋ยวโมนาก็จะพาดูเรื่อยๆนะคะโมนาโทรไปถามลุงแล้วค่ะลุงก็บอกว่าคงจะอบหลายชั่วโมงเดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะพายเดนมาร์กนะคะวันนี้เราก็จะทดลองนะคะทดลองการนึ่งเนาะโมนาจะนึ่ง10-15 นาทีนะคะ15 นาทีเนาะแล้วโมนาก็จะเอาไปเข้าเตาอบนะคะทดลองเนาะ15 นาทีเข้าเตาอบว่ามันเป็นยังไงอันนี้หลังจากเราอบเรานึ่งมาแล้วนะคะเราก็มาใส่อย่างนี้เลยเดี๋ยวโมนาจะเอาไปเข้าเตาอบนะคะเตาอบโมนาจะใช้ไฟไม่ใช่ไฟนะคะใช้พัดลมเนาะใช้แรงพัดลมเป่าเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันนะคะว่าโมนาจะทำสำเร็จไหมเป่านึ่งแห้งๆพูดแล้วก็หิวนะเนี่ยนึ่งออกมาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นเห็ดเห็ดสีแดงเนาะเห็ดผึ้งหวานสีเลือดเห็ดผึ้งหวานสีเลือดอันนี้เห็ดผึ้งหวานธรรมดาปกติที่โมนาหามานะคะวันนี้โมนาสไลด์แบบนี้เนาะแล้วโมนาก็เอาไปใส่นึ่งแล้วก็จะเอาไปอบทีหลังนะคะนี่โมนาเตรียมเข้าตู้อบแล้วนะคะเปิดไว้อย่างนี้เนาะเดี๋ยวโมนาจะให้เขามีสัก2 ถาดเพราะโมนามี2-3 ถาดโมนาจะอบทีเดียวพร้อมๆกันนะคะเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะตั้งท่าอันนี้ได้1 ถาดอันนี้คือเห็ดผึ้งหวานค่ะเห็ดผึ้งหวานสีเลือดถาดนี้ทั้งถาดเลยผึ้งหวานสีเลือดนะคะเนาะเดี๋ยวไปรับชมกันนะคะคอยดูซิว่าโมนาจะทำสำเร็จไหมรอบนี้ทำแบบแห้งๆเนาะสเผื่อจะได้พกกลับไปให้พี่น้องที่ไทยลองชิมเรามาดูผลงานกันนะคะ1 ชั่วโมง 10 นาทีผ่านไปเนาะโมนาโทรหาลุงนะคะแล้วลุงก็ขอความช่วยเหลือจากลุงเนาะเราเปิดตรงนี้ถูกต้องแต่เราต้องมาเลื่อนอุณหภูมิตรงนี้จาก180 องศาให้เหลือแค่60 องศานะคะ60 องศานี่ก็คือเปิดแค่วามเย็นเนาะแต่เราทุกๆครึ่งชั่วโมงเราต้องมาเปิดออกดูนะคะเนาะเพื่อความมั่นใจทุกครึ่งชั่วโมงเปิดเพื่อให้ไอ้น้ำมันออกนะคะอันนี้คือการรีดเนาะรีดให้มันแห้งก็ผลงานสวยอยู่ค่ะข้างบนคือเราไม่ค่อยวางหนาแต่ข้างล่างเริ่มจะหนาแน่นนะคะเพราะเห็ดมันเยอะเนาะลุงอ่านว่าถ้าทำเห็ดแห้งอ่ะก็คงจะประมาณหลายชั่วโมง5-6 ชั่วโมงแต่โมนาคิดว่าสันนิษฐานว่าโมนาจะต้องคงจะ
ทำสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็เอาออกไปใส่ในตะแกรงของเราแล้วก็ไปไว้ในโรงผักนะคะเนาะสงสารไฟฟ้าสงสารเครื่องสงสารเตาเนาะถ้าไว้นานเกินโอเคค่ะอันนี้คือโมนาให้ดูคร่าวๆอันนี้คือถาดสุดท้ายเนาะ3ถาดข้างบนโมนาทำไว้ก่อนถาดนี้สวยมากก็คือเราถาดบนเราใส่น้อยพอถาดล่างเริ่มหนาเนาะเริ่มหนามันก็อาจจะแห้งช้านะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะมาเคาะๆก็คือ60นะคะไฟ60เนาะลองไฟ60ก็สวยดีค่ะสวยดีก็โอเคค่ะเปิด2นาทีแล้วให้ไล่น้ำออกเนาะอุณหภูมิน้ำออกแล้วก็ปิดอีกเหมือนเคยนะก็จะมีน้ำนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คกันเนาะเพราะว่าตู้นี้ลุงเพิ่งทำความสะอาดโอเคค่ะปิดต่อเนาะวึบเดี๋ยวเรามาชมผลงานกันเนาะไฟ60นะคะไฟ60เนาะเปิดเย็นนะคะ60ตอนนี้ก็ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวโมนาจะมาอัปเดตทุกๆ1ชั่วโมงให้ชมนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะพูดเหนอผ่านไป3ชั่วโมงครึ่งแล้วนะ3ชั่วโมง40กว่านาทีแล้วนะคะเรามาดูผลงานกันเนาะว่าเห็ดเราเป็นยังไงเริ่มแห้งจนดำแล้วเนี่ยเนาะเราต้องเปิดหมั่นเปิดทุกครึ่งชั่วโมงทุกชั่วโมงนะคะเนาะเพื่อให้ไอ้หกเลยทำงานไม่เอาขาโต๊ะขากล้องขออภัยนะคะเสียงดังเนาะตอนนี้เห็ดเดี๋ยวโมนาจะสลับถาดเข้าขึ้นแล้วโมนาใช้ไฟเย็นนะคะเนาะไม่ค่อยร้อนนะคะแต่ก็นิดนึงใส่เปลี่ยนถาดเอาถาดอันนั้นขึ้นข้างบนถาดนี้ลงข้างล่างเพราะว่าถาดนี้เยอะตอนนี้ก็ผ่านไปได้3ชั่วโมงกว่าแล้วค่ะก็ยังมีน้ำอยู่บางอันนะแต่ก็สวยถือว่าสวยแต่เปลืองไฟมากเลยนะคะเนาะเปลืองไฟมากเลยหลายชั่วโมงแล้วยังไม่แห้งดีเลยนะคะตามนี้เลยค่ะ